สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้เป็นคลิปวิดีโอชุดพระประวัติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่3พูดถึงเรื่องคาถาอาคมจากการรวบรวมจากเอกสารต่างๆเพื่อที่จะมานำเสนอให้กับพี่น้อง FC ได้รับทราบนะครับแอดมินได้เสนอมาแล้วตอนที่1พระประวัติโดยทั่วไปตอนที่2พระประวัติที่เกี่ยวข้องกับการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกจากราชการทหารเรือและตอนที่3ก็จะพูดถึงเรื่องของพระคาถาอาคมซึ่งมีข้อที่วิพากษ์วิจารณ์กล่าวขวัญถึงในสังคมไทยมากมายว่ากรมหลวงชุมพรมีพระคาถาอาคมเสกใบมะขามให้เป็นผึ้งเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายจุดเทียนระเบิดใต้น้ำอยู่ยงคงกระพันซึ่งพระคาถาเหล่านี้จะมีจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงคำเล่าลือในสังคมในน้อยก็จะเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบดังนี้ครับจากบันทึกของมูลนิธิราชสกุลอาภากรได้บันทึกไว้ว่าพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์น่าจะเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีเรื่องเล่าขานมากมายในเชิงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์และคาถาอาคมเรื่องเล่าเหล่านี้มีมานานตั้งแต่ครั้งเมื่อพระองค์ทรงดำรงพระชนชีพแล้วที่กองประวัติศาสตร์กรมยุทธศึกษาทหารเรือกองทัพเรือมีพระรูปเสด็จในกรมทรงฉลองพระองค์เสื้อราชประแตนที่เรียกกันว่าภาพหมอพรภายใต้รูปมีข้อความเขียนด้วยลายมือไว้ว่ากรมหลวงชุมพรพระองค์พากรหายตัวดำดินระเบิดน้ำผูกหุ่นพยนต์รูปต่างๆเป็นหมอเป็นช่างเขียนเป็นเจ้ากรมทหารเรือซึ่งตามภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นนี้ก็น่าจะมีมูลความจริงอยู่บ้างพระรูปดังกล่าวเป็นพระรูปต้นฉบับถ่ายเมื่อรศ131หรือราวพศ2455พิจารณาจากภาษาและตัวสะกดที่ใช้แล้วเป็นไปได้ว่าน่าจะเขียนตั้งแต่สมัยนั้นหรือภายหลังจากนั้นไม่นานนับเป็นหนึ่งในหลักฐานว่าพระองค์ทรงเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาอาคมและอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มานานสมดังคำล่ำลือถึงกิตติศัพท์ของพระองค์ที่กล่าวไว้การที่พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องนี้มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะพระองค์โปรดศึกษาหาความรู้และทรงพิสูจน์ความจริงในเรื่องต่างๆทรงศึกษาวิทยาคมจากพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทอย่างจริงจังและลึกซึ้งพลเรือตรีพญาหารกลางสมุทรลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหรือศิษย์คนโปรดของพระองค์ได้เล่าไว้ว่าพระองค์ท่านชอบทางนักเลงชกต่อยตีรันฟันแทงชอบนักลูกศิษย์ของท่านต้องสักทุกคนใครไม่สักไม่ใช่ทหารเรืออาจารย์วัดมะขามเท่าลงอักขระให้แล้วเสกแล้วเป่าหัวให้ด้วยพระอุปนิสัยเยี่ยงนักเลงซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นสะท้อนให้เห็นจากการสักยันโปรดศิลปะการต่อสู้กับเป็นผลดีต่อการปกครองฐานเรือในยุคนั้นพลฐานเรือต่างแบ่งออกเป็นก๊กเป็นเหล่าตามเชื้อชาติตามเดิมของตนเช่นอาสาจามมารีนกรมรามันทั้ง8กรมกรมมอนลาวเป็นต้นแต่ละกลุ่มมีหัวหน้ากลุ่มของตนเองมีการวิวาทระหว่างต่างกลุ่มรวมทั้งกับชาวบ้านและตำรวจเป็นเรื่องอื้อฉาวอยู่เสมอ
เวลาขึ้นบกจะพกมีดเหน็บกันทุกคนจนต้องออกกฎไม่ให้พกมีดติดตัวความเป็นนักเลงของเสด็จในกรมนั้นทรงแสดงออกไปในทางความกล้าหาญและความเป็นผู้นำเช่นทรงคุมทหารเข้าดับเพลิงทางด้านวัดบ่อพิษพิมุขโดยทรงปีนหลังคาและรื้อหลังคาเพื่อตัดต้นเพลิงด้วยพระองค์เองเป็นต้นพระจริยวัตรในลักษณะเช่นนี้ได้ทำให้ทหารเรือกลุ่มต่างๆถวายความเคารพยำเกรงและนับถือพระองค์ยอมรับใช้พระองค์เป็นผู้นำทหารเรือกลุ่มต่างๆสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมิได้มีการแบ่งแยกแขกมอญลาวไทยอีกต่อไปเป็นทหารเรือสยามแต่เพียงอย่างเดียวสืบต่อมาตราบจนทุกวันนี้อย่างไรก็ดีกิตติศัพท์ร่ำลือในเรื่องคาถาอาคมและอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นั้นมีการเล่าขานสืบต่อกันมานานและถูกแต่งเติมจนยากที่จะแยกออกว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงเรื่องใดเป็นเรื่องเกินเลยไปสำหรับเรื่องการศึกษาพระคาถาอาคมนั้นพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เป็นศิษย์กลกุฏิของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหรือพระครูวิมลคุณากรการรู้จักกันระหว่างเสด็จในกรมกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านั้นเป็นเรื่องเล่าจนเป็นตำนานว่าเสด็จในกรมทรงเห็นหลวงปู่สุขแสดงอภินิหารเสกหัวปลีเป็นกระต่ายดังมีเรื่องเล่าว่าต่อมาเดือน5หน้าร้อนเจ้าพ่อเสด็จประพาสจากอากาศไปทางเหนือมีเรือกลไฟหนึ่งลำจูงเรือพระประเทียบที่ประทับได้ไปจอดหุงข้าวต้มแกงที่ศาลาวัดมะขามเท่าในวันนั้นบังเอิญท่านอาจารย์วัดมะขามเท่าใช้เด็กวัดไปตัดหญ้าที่ดงกล้วยที่ออกปลีที่แก่แล้วก็มี 7-8 ต้นเด็กวัดก็ตัดหัวปลีกล้วยมากองไว้พอตกเวลาบ่ายท่านอาจารย์ลงมาจากกุฏิดูเด็กที่ตัดกล้วยแล้วไปนั่งอยู่ที่กองหัวปลีด้วยท่านเอาหัวปลีที่กองอยู่มาจับลูบๆคลำๆสักครู่หนึ่งก็วางลงที่เดิมหัวปลีนั้นก็กลายเป็นกระต่ายวิ่งเพ่นพ่านไปหมดเจ้าพ่อเห็นเข้าก็เรียกคนในเรือมองดูอีกสักครู่หนึ่งท่านก็เรียกกระต่ายที่วิ่งอยู่นั้นให้มาหาท่านท่านจับกระต่ายแล้วก็กลับกลายเป็นหัวปลีไปอย่างเดิมเมื่อเจ้าพ่อเห็นดังนั้นก็เลื่อมใสนับถือท่านอาจารย์วัดมะขามเท่าทันทีแล้วเจ้าพ่อก็เสด็จขึ้นไปหาอาจารย์ที่ดงกล้วยพร้อมด้วยบริวาร3คนคุยกันอยู่สักครู่ท่านอาจารย์ก็เชิญขึ้นไปที่ก้นกุฏิคุยกันไปคุยกันมาเจ้าพ่อพอพระทัยประมาณ 4-5 ทุ่มจึงได้เสด็จกลับลงมาประทับที่เรือทางฝ่ายท่านอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเป็นใครรุ่งขึ้นจึงให้คนไปสืบถามพวกที่มากับเจ้าพ่อจึงได้รู้ข่าวว่านี่แหละพระองค์เจ้าอาภากรลูกในหลวงรัชกาลที่5เมื่อท่านอาจารย์ทราบดังนั้นก็พอใจมากเรื่องดังกล่าวข้างต้นเนื้อความที่มีอยู่ในจดหมายของนาวาตรีหลวงรักษาราชทรัพย์ตีพิมพ์ในหนังสือนาวิกศาสตร์เมื่อปีพ.ศ.2496เรื่องการเสกหัวปลีเป็นกระต่ายนี้เป็นที่ประทับใจของคนทั่วไปมากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องที่เล่าดังกล่าวไม่ปรากฏว่าหลวงรักษาราชทรัพย์ได้เห็นกับตาตนเองหากแต่รับฟังจากผู้อื่นอีกทอดหนึ่งท่านผู้นั้นคือพระยากาศกำแหงอดีตผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือท่านผู้นี้เป็นทหารคนสนิทของเสด็จในกรมมีผู้เล่าว่าท่านอยู่บ้านพักอยู่บริเวณหลังวังนางเลิ้งแต่เรื่องนี้
หม่อมเจ้าหญิงเริงจิตแจงอาภากรหรือท่านหญิงปุพัทธิดาเสด็จในกรมกับเล่าเรื่องโดยมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างออกไปว่าเสด็จพ่อทรงโปรดเสด็จประพาสทางแม่น้ำมีเรือไปสองลำหน้าร้อนเดือน5ทรงมีเรือยนต์ลากจูงเรือเครื่องแวะไปเรื่อยๆทางเหนือจนถึงวัดหนึ่งชื่อวัดมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทมีแพที่หน้าวัดจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มดีมีเด็กลูกวัดพระเนนออกมาดูเมื่อเรือเข้าไปจอดแพก็น่านั่งเล่นเอาไม้ไผ่ผูกเป็นแพมีหลังคากันฝนกันแดดด้วยเราก็ลงอาบน้ำอาบท่ากันสบายขออนุญาตพระเอาเรือเข้าไปจอดรับประทานอาหารกลางวันลูกศิษย์ลงมาถางหญ้าตัดกล้วยเอาหัวปลีกองไว้มอมๆถามว่าตัดไปทำอะไรเด็กก็บอกเอาไปบ้างก็ได้เราหยิบมาสองหัวเอามาต้มแจงและจิ้มน้ำพริกเด็กก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ที่วัดชื่อสุขเป็นพระครูวิมลคุณากรหลวงพ่อใจดีและมีวิชาอาคมขลังพอดีท่านอาจารย์เดินลงมาเสด็จพ่อก็ขึ้นไปนมัสการท่านก็เลยชวนให้ไปประทับคุยที่แพรู้สึกโปรดอัธยาศัยคุยกันจนเย็นท่านเชิญให้เสด็จไปที่กุฏิเสด็จพ่อขอผัดเป็นวันรุ่งขึ้นเกรงใจท่านเพราะมันเย็นมากแล้วพอท่านอาจารย์เสด็จขึ้นไปแล้วเด็กๆลงมาเล่าว่าหลวงพ่อเก่งวิชาอาคมขลังมีอภินิหารอยู่โยงคงกระพันชาตรีเสด็จพ่อสนพระทัยพอเช้าวันรุ่งขึ้นท่านลงมาเชิญเสด็จเองเสด็จไปคุยกับหลวงพ่อจนบ่ายลูกๆจึงขึ้นไปเชิญเสด็จเสวยกลางวันหลวงพ่อก็ลืมฉันเพลนตั้งแต่วันนั้นมาเสด็จพ่อไปคุยและขอเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาอาคมเกือบทุกวันท่านหญิงเล่าว่าหัวปีนั้นเอามาต้มแจงจิ้มน้ำพริกมิได้มีการเสกเป็นกระต่ายดังเรื่องที่เผยแพร่กันแต่เรื่องการแสดงอภินิหารนั้นมีอยู่ในตำราโดยผู้ทำต้องมีอภิญญาสำเร็จกสิณมีพลังจิตกล้าแข็งสามารถบังคับให้คนอื่นมองเห็นเป็นภาพดังนั้นได้ตามต้องการแต่ภาพที่เห็นไม่เป็นของจริงเมื่อหลวงปู่สุขไปพำนักที่วัดอนงคารามเมื่อปีพ.ศ. 2463พระที่อุปถากหลวงปู่คือนายแจ่มดีประวัติขณะนั้นบรรพชาเป็นสามเณรอยู่สามเณรแจ่มได้ถามหลวงปู่สุขด้วยตัวเองว่าเขาว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นต่อเสกผ้าเช็ดหน้าเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นยอมเป็นศิษย์หลวงพ่อตอบข้าพเจ้าว่าหลวงโลกแล้วก็นิ่งไม่ตอบอะไรคำว่าหลวงโลกแปลความหมายได้หลายอย่างอาจแปลว่าท่านทำไม่ได้หรือท่านทำได้แต่ภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่ของจริงก็ได้แล้วแต่จะตีความกันนี่ก็เป็นเรื่องเล่าในตำนานที่เสด็จในกรมได้ไปพบกับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าจนเป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษาวิชาอาคมกับหลวงปู่สุขจนเป็นที่เลื่องลือในปัจจุบันส่วนพระคาถาอาคมที่มีเรื่องเล่าว่าสามารถเสกใบไม้ให้เป็นต่อเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายนั้นก็เป็นเรื่องเล่าขานกันในสังคมแต่ตามบันทึกความจริงแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงกับในตอนต่อไปก็จะมีพระประวัติเกี่ยวกับเสด็จในกรมมาเล่าในแง่มุมอื่นๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ